สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับอิมทีมมิวส์คราฟวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azure 1.14.2 ค่ะตรงนี้ค่ะหลังจากที่เราได้ไถแซนออกเนาะปรากฏค่ะมันเป็นเลวินแบบลึกค่ะแล้วก็ยาวมากๆเลยตอนแรกเราก็เห็นอยู่ค่ะแต่เราไม่ได้คิดว่ามันจะยาวอะไรขนาดนี้แล้วพอเรามาสกิดแซนค่ะในบริเวณใกล้เนาะกับที่เป็นปากเลวินเนี่ยค่ะแซนก็เลยแบบเทร่วงลงไปทำให้เราเห็นชัดเจนเลยค่ะว่าตรงเนี้ยเป็นเลวินที่แบบลึกแล้วก็ยาวมากๆเลยแน่นอนมันก็แบบขวางทางเดินของเราอะเวลาที่เราจะเดินไปยังบ้านพักของเราใช่ไหมก็แบบนี้ค่ะมีเลวินขวางกั้นอยู่ชีวิตก็ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่ตอนนี้เราก็เลยคิดว่าเราอาจจะทำอะไรบางอย่างค่ะกับตรงนี้เพื่อเวลาที่เราเดินข้ามไปข้ามมาอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบสะดวกมากขึ้นนั่นเองตรงนี้ก็แบบเป็นเลวินที่น่ากลัวเหมือนกันนะนี่ค่ะยาวมาจนถึงนี้เลยสมมุติถ้าเราเดินนี่ค่ะเราก็ต้องเดินมาอ้อมทางนี้ใช่ไหมก็เดินอ้อมไกลเกินไปดังนั้นปกติเรามักจะบินข้ามไปข้ามมาค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้กว้างขนาดนั้นไงเราก็คิดว่าอาจจะต้องมีการถมด้วยบล็อกกระจกอะไรอย่างนี้ค่ะเวลาที่เราเดินผ่านตรงนี้ก็จะได้สะดวกมากขึ้นเนาะตรงนี้ก็เหมือนกันนี่ค่ะพอสกิดปุ๊บแซนก็ร่วงลงไปก็ทำให้เราเห็นชัดเจนเลยว่ามันเป็นเลวินที่ลึกมากจริงๆโอ้โหน่าจะสร้างอะไรแบบเป็นโกดังเก็บของก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าเลวินมันมีซอกๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่เราสามารถวางหลังได้เยอะก็น่าสนใจเหมือนกันอาจจะทำเป็นเหมือนโกดังเก็บของค่ะก็น่าจะใช้ได้ใช่ไหมแต่วันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปสร้างฟาร์มเบอรี่กันก่อนดีกว่าแต่ก่อนอื่นค่ะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมเวลาที่เรามาอยู่ใกล้เจ้าสุนัขจิ้งจอกที่กำลังนอนหลับแล้วเดินไปเดินมานี่ค่ะเขาถึงแบบไม่ตื่นขึ้นเนาะเพราะว่าพฤติกรรมโดยธรรมชาตินี้ค่ะของเจ้าสุนัขจิ้งจอกเวลาที่เราแบบเข้าหาเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็จะตื่นค่ะแล้วก็หนีไปคำตอบเพราะว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ค่ะเป็นเจเนอเรชั่นที่สองและก็คือไม่ใช่รุ่นพ่อแม่ค่ะถ้าเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็จะเหมือนเป็นจิ้งจอกป่าซึ่งเวลาที่เราเข้าใกล้เขาอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็จะแบบสะดุ้งตื่นแล้วเขาก็จะวิ่งหนีแต่อันนี้คือแบบเป็นเจเนอเรชันที่2แล้วเขาก็เลยแบบเขาไม่กลัวเราค่ะเพราะว่าเขาได้แบบเชื่อใจเราและเพราะว่าเราเป็นคนแบบเอาเบอร์รี่เนาะให้พ่อแม่เขาอะไรอย่างนี้ทีนี้ก็เป็นการผสมพันธุ์ค่ะแล้วเกิดเจ้าตัวนี้มาเจ้าตัวนี้ก็เลยแบบเชื่อใจผู้เล่นนั่นเองก็เลยเวลาที่เราเดินเข้ามาหาเขาใกล้ๆอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยไม่ตื่นนั่นเองถามว่าจะปลูกเจ้าสุนัขจิ้งจอกที่กำลังหลับอยู่อย่างนี้ยังไงก็เอาลีดค่ะหรือว่าเชือกมาขีดขวาที่เขาเนาะแล้วก็ดึงอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็จะตื่นมานั่นเองบล็อกของเราที่เป็นบล็อกทึบเนี่ยน่าจะขวางเจ้ามุมมองของท้องฟ้าอยู่ทำให้แสงสว่างของท้องฟ้าค่ะเท่ากับ14หรือว่าน้อยกว่า14นั่นเองทำให้เจ้าจิ้งจอกนอนเลยนั่นไงตื่นขึ้นมาวิ่งแล้วพฤติกรรมในการนอนนั่นเองค่ะเป็นแบบกฎของ Minecraft เนาะเกี่ยวกับสุนัขจิ้งจอกถ้าแสงสว่างเท่ากับหรือว่าน้อยกว่า14เจ้าสุนัขจิ้งจอกค่ะจะนอนในตอนกลางวันนั่นเองก็ตื่นขึ้นมาแล้วจะได้ทำงานสักทีจะได้เก็บเบอร์รี่สักทีชัดเจนค่ะว่าเจ้าหมาจิ้งจอก1ตัวเนี่ยสามารถที่จะรับผิดชอบเบอร์รี่20ต้นได้สบายๆดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะทำแปลงเพิ่มในอนาคตค่ะเราจะต้องเพิ่มจำนวนมากกว่านี้แต่จากที่เห็นค่ะประมาณสัก20ต้นเนี่ยเป็นอะไรที่กำลังพอดีเลยก็คือเบอร์รี่โตปุ๊บแล้วก็เจ้าสุนัขจิ้งจอกค่ะก็เก็บปั๊บแต่อาจจะต้องมีการเผื่อมากกว่านี้หน่อยเราก็ได้ออกแบบโครงสร้างไว้เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเราก็จะไปสร้างกันเลยจากพฤติกรรมของเจ้าสุนัขจิ้งจอกที่เป็นกฎของ Minecraft ค่ะบอกว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกค่ะจะรับรู้ถึงเบอร์รี่เนาะในระยะรัศมี16บล็อกค่ะนั่นหมายความว่าเขาจะรับรู้เบอร์รี่ในแบบซ้ายขวาหน้าหลัง16บล็อกทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะทำแปลงที่มีประสิทธิภาพที่แบบมั่นใจว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกนี้ค่ะจะรับรู้ถึงเบอร์รี่แน่นอนก็คือเป็นแปลงขนาดแบบ 8x8 ก็คือต่อให้เขาค่ะอยู่ด้านแบบชิดขวาสุดใช่ไหมเขาก็จะรับรู้ค่ะว่ามีเบอร์รี่โตอยู่ทางซ้ายสุดนั่นเองแต่ทีนี้ถ้าเป็นแปลง 8x8 ค่ะต้นเบอร์รี่ที่เราจะปลูกก็ตั้ง64ต้นมันก็เยอะเกินไปใช่ไหมเพราะว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกค่ะแค่20ต้นเนี่ยเขาก็เก็บเกี่ยวไม่ทันแล้วเราก็เลยวางแผนค่ะว่าเอาสักประมาณ40ต้นน่าจะเพียงพอเพราะว่า64ต้นเนี่ยเยอะไปเนาะ
40ต้นค่ะนะจะเป็นอะไรที่ดีเราก็เลยออกแบบค่ะว่าให้ฟาร์มแต่ละฟาร์มของเราที่เจ้าสุนัขจิ้งจอก1ตัวจะมาอยู่เนี่ยจะต้องเป็นพื้นที่ประมาณ8คูณ5ค่ะจิ้งจอก1ตัวรับผิดชอบเบอร์รี่40ต้นในฟาร์มเบอร์รี่แห่งนี้เราจะใช้เจ้าสุนัขจิ้งจอก30ตัวในการรับผิดชอบเจ้าเบอร์รี่ 1,200 ต้นนั่นเองได้ทดสอบมาแล้วเนาะว่าขนาดนี้ค่ะเป็นอะไรที่กำลังพอดีเมื่อเราทำฟาร์มเสร็จเรียบร้อยค่ะเราได้ทำการ AFK ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปรากฏว่าได้ผลผลิตมาแบบเยอะมากค่ะผลเจ้าเบอร์รี่เนี่ยมาแบบเรื่อยๆเลยทีนี้เราก็เลยลองทำการจับเวลาดูค่ะปรากฏว่า1ชั่วโมงจะได้ประมาณ 3,500 ผลก็เยอะนะถามว่าเยอะขนาดนี้ค่ะเป็นระดับที่เยอะมากๆแล้วยังก็ยังไม่มากเท่าไหร่เพราะว่ามันมีฟาร์มอีกรูปแบบอื่นค่ะที่มากกว่านี้นั่นเองเราจะมาดูในนี้ก่อนเนาะนี่ค่ะสิ่งที่เราได้มาสวีทเบอร์รี่ค่ะนี่เต็มรังเลยเนี่ยโอ้โหเต็มรังเลยค่ะโอ้โหรังนี้ก็เต็มแล้วนี่ก็เต็มค่ะนี่ก็เต็มเนาะนี่ก็ได้มาแบบเยอะมากๆเลยค่ะเนี่ยมาแบบเรื่อยๆเลยเนาะเราใช้ม้าป่า30ตัวใช่ไหมแล้วก็มีต้นเบอร์รี่ค่ะประมาณ 1,200 ต้นเราสร้างฟาร์มในพื้นที่8คูณ5ใช่ไหมนั่นหมายความว่า1แปลงค่ะจะมีเบอร์รี่40ต้นแล้วเราใช้เจ้าหมาป่าค่ะทั้งหมด30ตัวนั่นหมายความว่าเบอร์รี่ของเราที่เราปลูกค่ะตอนนี้ก็คือ 1,200 ต้นนั่นเองแล้วก็ได้ผลผลิตมาชั่วโมงละ1ลังใหญ่หรือว่าประมาณ 3,500 เบอร์รี่เนาะก็ถือว่าเยอะไหมก็เยอะค่ะแต่ถามว่ารู้แบบนี้เยอะสุดๆแล้วยังคำตอบก็คือค่ะยังไม่เยอะทั้งไรนั่นเองเพราะว่ามันมีรูปแบบอื่นๆค่ะที่จะทำให้เราได้ผลผลิตเบอร์รี่ที่เร็วกว่านี้อย่างเช่นถ้าเราใช้รูปแบบการปลูกแบบนี้ค่ะแต่ใช้ผู้เล่นเป็นคนเก็บผ่านระบบการ AFK หรือว่าผ่านระบบ Minecraft แทนเนาะซึ่งได้เห็นชาวต่างชาติได้สร้างไว้ค่ะในระบบนั้นก็คือจะได้ประมาณ 30,000 ผลต่อชั่วโมงโอ้โหนั่นคือแบบเบอร์รี่ 30,000 ลูกต่อชั่วโมงนั่นเยอะมากๆค่ะแต่ถ้าใช้ในรูปแบบของโบนมิลค่ะแบบใช้โบนมิลเนาะปล่อยใส่เจ้าต้นเบอร์รี่นี่ค่ะจะได้ประมาณ 300,000 ลูกต่อชั่วโมงแต่ก็จะสูญเสียโบนมิลไปแต่ทีนี้ถามว่าทำไมเราเลือกที่จะใช้เจ้าม้าป่าในการเก็บเบอร์รี่ค่ะอย่างแรกคือมันเป็นระบบแบบอัตโนมัติ 100% เนาะแล้วเวลาที่เราสร้างฟาร์มโดยที่เป็นระบบอัตโนมัติ 100% แบบนี้ค่ะเวลาที่เราต้องการที่จะไปทำนู่นทำนี่หรือว่าเราแบบต้องการที่จะถ่ายพื้นที่ตรงนี้ฟาร์มนี้ค่ะก็จะทำงานไปด้วยนั่นเองในขณะเดียวกันถ้าใช้ระบบการ AFK ผ่านรางรถไฟโดยให้ผู้เล่นเป็นคนเก็บเนาะวิธีนี้ค่ะจะได้ผลผลิตเยอะก็คือประมาณสัก 30,000 ลูกเนาะต่อชั่วโมงเนี่ยแต่ข้อเสียก็คือผู้เล่นจะต้องมาคอยนั่งเก็บใช่ไหมก็จะเพิ่มความลำบากนิดนึงค่ะเอาง่ายๆว่าในการสร้างฟาร์มค่ะถึงแม้มันจะมีแบบฟาร์มที่มีประสิทธิภาพมากๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้ค่ะเราก็ควรที่จะเลือกฟาร์มที่เหมาะกับนิสัยส่วนตัวของเรานั่นเองน่ารักเราเลือกฟาร์มรูปแบบนี้ค่ะเพราะเราคิดว่า1คือมันอัตโนมัติแบบ 100% เราไม่ต้องทำอะไรยังไงผลผลิตค่ะก็ได้มาเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะอย่างที่2ก็คือสบายสบายแล้วก็อย่างที่3ค่ะก็คือแบบน่ารักมากๆเลยเวลาที่เห็นเจ้าสุนัขจิ้งจอกกำลังเก็บเกี่ยวเบอร์รี่เนี่ยเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากๆค่ะทีนี้คุณผู้ชมอาจจะถามค่ะว่านี่ไงเบอร์รี่โตแล้วทำไมเจ้าสุนัขจิ้งจอกไม่เก็บจากการคำนวณค่ะสุนัขจิ้งจอก1ตัวเนี่ยเต็มแบบกำลังการผลิตเลยเนาะเก็บเกี่ยวทั้งวันทั้งคืนค่ะจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณแบบรับผิดชอบได้แค่ประมาณ20ต้นก็คือหมาป่า1ตัวนี้ค่ะจะเก็บเกี่ยวได้แบบโตปุ๊บเก็บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยรับผิดชอบได้ประมาณ20ต้นแต่แปลงนี้ค่ะเราทำเป็นแบบ 8 คูณ 5เนาะซึ่งก็คือ40ต้นค่ะก็เลยทำให้มันเกินกำลังความรับผิดชอบของเจ้าสุนัขจิ้งจอกไปนั่นเองแต่ถามว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะทำไว้เยอะๆก็คือเผื่อไว้ค่ะเผื่อว่ามันมีเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวไหนขยันอะไรอย่างนี้ไงเจ้าเบอร์รี่ค่ะก็จะได้แบบโตไม้เขาทันเก็บเนาะเพราะว่าเวลาที่เราปลูกเผื่อไว้แบบนี้ค่ะก็คือเป็นการรับประกันว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยจะไม่มีวันว่างงานเด็ดขาดเราจะใช้แรงงานค่ะแบบขูดรีดแรงคันเขาแบบทุกวินาทีพูดง่ายๆว่าเนี่ยเบอร์รี่ที่แบบโตรอการเก็บเกี่ยวเนี่ยเหมือนเป็นการบังคับว่านายห้ามพักนะนายต้องเก็บตลอดเวลานะอะไรแบบนี้ค่ะก็คือแบบขูดรีดแรงงานเจ้าสุนัขจิ้งจอกตลอดเวลานั่นเองแน่นอนค่ะว่าตรงเนี้ยมีมุมมองของน้องฟ้าโดยที่ไม่มีอะไรบดบังเนาะ
เมื่อแสงสว่างค่ะที่เป็นสกายเนี่ยมันคือ15ใช่ไหมในตลอดเวลาแล้วมันไม่ได้แบบเท่ากับ14หรือว่าน้อยกว่า14นั่นหมายความว่าค่ะเจ้าสุนัขจิ้งจอกพวกนี้จะไม่นอนกลางวันนั่นเองหมายความว่าขูดรีดแบบทุกวินาทีแล้วก็ห้ามนอนกลางวันอีกห้ามพักด้วย นี่มันแบบแรงงานทาสชัดๆ นึกถึงระบบแรงงานทาสขึ้นมาทันทีค่ะขูดรีดขนาดนี้จังน่าสงสารเจ้าหมาจิ้งจอกตัวน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าคือระบบฟาร์มมันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วดังนั้นถ้าเราไม่ขูดรีดแรงงานเต็มที่เนาะเราก็คงไม่ได้ผลผลิตที่เพียงพอต่อการใช้งานค่ะดังนั้นก็จำเป็นที่จะต้องขูดรีดแล้วกันพูดง่ายๆว่าทำงานทั้งวันทั้งคืน เพื่อให้เบอร์รี่แก่พี่หมิวใช่ไหมเป็นเจ้าหมาจิ้งจอกผู้เสียสละค่ะอันที่จริงก็คือเราเป็นคนวางระบบการขูดรีดไว้เองนั่นแหละว่าเราจะขูดรีดเขาแบบเต็มที่แน่นอนว่าเมื่อเราย้ายเจ้าหมาจิ้งจอกออกไป30ตัวค่ะตรงนี้หมาจิ้งจอกก็เหลือน้อยลงเลย น้อยลงขึ้นมาทันทีค่ะโหน่าจะมีเจ้าหมาจิ้งจอกหลุดออกมาแถวนี้นะต้องมีค่ะเพราะว่าน่าจะมีอยู่แล้วไหนเอ่ยเพราะว่าตอนที่เราย้ายใช่ไหมก็มีหลายตัวที่วิ่งออกมาข้างนอกนั่นเองไม่เห็นโอเคไม่เป็นไรค่ะมาทางนี้ก็ได้นี่ไงเจ้าตัวที่อยู่บริเวณตรงนี้ค่ะไหนเอ่ยต้องเข้าไปดูข้างในเนาะนี่ไงตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นที่ที่มีแสงสว่างเท่ากับ14ใช่ไหมออกเข้าไปไม่ได้เพราะว่าจิ้งจอกนอนอยู่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมแสงสว่างเท่ากับ14หรือว่าน้อยกว่า14เนี่ยเจ้าสุนัขจิ้งจอกค่ะก็เลยนอนตรงนี้นั่นเองพวกที่แบบอุ้งงานนอนกลางวัน ดังนั้นเราจะต้องทำฟาร์มของเราค่ะในที่โล่งนั่นเองเขาจะได้ไม่อุ้งงานเนาะโอ้โหมองอย่างนี้ค่ะฟาร์มของเราก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย 1,200 ต้นค่ะมันก็คงไม่เล็กหรอกเนาะแน่นอนค่ะว่าฟาร์มแบบนี้สามารถที่จะขยายได้เป็นแบบอินฟินิตี้ได้เลยเพราะว่าถ้าขยายเพิ่มเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะได้ผลผลิตเยอะขึ้นนั่นเองดังนั้นก็ทำในปริมาณที่พอเหมาะค่ะคิดว่าน่าจะเพียงพอเนาะก็ขนาดนี้ค่ะสำหรับ MT Minecraft ก็เพียงพอแล้วเพราะว่าเราคงไม่ได้เอาเบอร์รี่มาทำอะไรหรอกนอกจากเอามาไว้แบบผสมพันธุ์เจ้าสุนัขจิ้งจอกแล้วก็เป็นอาหารกินนั่นเองขนาดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเนาะในการที่จะได้มีเบอร์รี่ค่ะพอต่อการกินการใช้งานนั่นเองไหนมาดูสิโอเคก็จะเห็นเป็นแบบนี้โอ้ก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยก็ใหญ่เหมือนกันค่ะกินพื้นที่ตรงนี้เหมือนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหใจได้เป็นแปลงเบอร์รี่ค่ะที่สวยงามด้วยก็เป็นการสร้างขึ้นเพื่อการตกแต่งเนาะทั้งตกแต่งได้เป็นฟาร์มด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะมีประโยชน์มากๆเลยส่วนเจ้าระบบฟาร์มเบอร์รี่ที่เราสร้างตรงนี้ค่ะก็เป็นแบบเทสฟาร์มนั่นเองตรงนี้มีเจ้าต้นเบอร์รี่ทั้งหมด21ต้นค่ะจะเห็นว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกนี้ค่ะกำลังแบบทำงานได้แบบพอดีเลยก็คือเนี่ยเห็นมั้ยเก็บเกี่ยวแทบจะละเอียดทุกเม็ดค่ะเนี่ยก็คือแปลว่า1ตัวค่ะเขาก็รับผิดชอบได้ประมาณ15ถึง20ต้นแค่นี้แหละเนี่ยเห็นว่ากำลังพอดีค่ะคือแบบโตปุ๊บเก็บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ดีแต่ทีนี้เราก็ควรที่จะปลูกไว้เยอะๆเผื่อไว้ค่ะเผื่อบางตัวจะขยันหรือว่าบางตัวจะขี้เกียจเนี่ยจะได้มีเจ้าเบอร์รี่ที่แบบพร้อมรอให้เขาเก็บนั่นเองแต่เจ้าตัวนี้ค่ะรู้สึกถึงความขี้เกียจเป็นตัวที่เก็บเกี่ยวน้อยมากอ่ะเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆใช่ไหมสังเกตที่เบอร์รี่ในแปลงค่ะเนี่ยเหลือเยอะกว่าตัวอื่นๆตัวอื่นนี่แบบขยันเนี่ยเจ้าตัวนี้ขยันมากๆเลยตัวนี้ก็ขยันค่ะไอ้เจ้าตัวนี้รู้สึกจะขี้เกียจที่สุดละเพราะว่าเขาเคยนอนไงแต่ก่อนค่ะเขานอนตรงนี้ได้อ่ะเพราะว่าแสงสว่างมันแบบเท่ากับ14น้อยกว่า14เนาะเขาก็เลยนอนตรงนี้ได้เขาก็จะมานอนแถวๆนี้ล่ะตรงเนี้ยแถวเนี้ยเพราะว่าแสงสว่างมันตามข้อกำหนดใช่ไหมเขาก็เลยนอนทำให้เขารู้สึกแบบน่าจะเป็นตัวที่ขี้เกียจขึ้นมาทันทีอาจจะต้องเปลี่ยนมาป่าตัวใหม่มาอยู่เนี่ยเริ่มขี้เกียจแล้วใช่มะโอ้ก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยหมาป่า4ตัวใช่มะ4หรือ5เอ่ย
หมาป่า4ตัวพื้นที่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าได้เจ้าสวิตเบอรี่ค่ะมาเรื่อยๆพอสะสมไปเรื่อยๆก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ถือว่าใช้ได้เหมือนกันค่ะเป็นแบบแปลงเล็กๆเองเนี่ยแปลงแค่นี้เองค่ะแต่ก็ได้เบอร์รี่มาเยอะเลยเนี่ยได้มาขนาดนี้ถือว่าเยอะนะแต่ทีนี้ค่ะเจ้าเบอร์รี่ก็ไม่ใช่อาหารที่ดีเท่าไหร่เพราะว่ากินแล้วเพิ่มค่าอาหารน้อยมากแล้วเพิ่มค่าความอิ่มค่ะก็น้อยมากเช่นกันดังนั้นมันก็จะเป็นอาหารแบบเหมือนขนมเคี้ยวมากกว่าเนาะก็กินได้ค่ะแต่ไม่ค่อยอิ่มนั่นเองแล้วก็ต้องกินปริมาณมากๆเพื่อที่จะอิ่มปริยายว่าเวลาที่เราจะแบกเบอร์รี่เพื่อการก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเอาเป็นอาหารไปกินเพื่อการก่อสร้างอาจจะต้องแบกไปทีละหลายกองเพราะว่ามันกินแล้วมันไม่ค่อยอิ่มนั่นเองค่ะเป็นอาหารที่ไม่เหมาะสำหรับการก่อสร้างเท่าไหร่เนาะแต่ถ้ามองในความเป็นจริงเบอร์รี่ก็เป็นผลไม้ไงมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมที่มันจะเพิ่มแบบพลังงานแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ถ้ามองด้วยเซนส์ความจริงเนาะวันนี้ค่ะเราก็สร้างฟาร์มเบอร์รี่เสร็จแล้วถ้าอย่างนั้นค่ะเราไปสร้างอย่างอื่นกันต่อเลยดีกว่าในส่วนของที่เป็นเลวีนค่ะเราก็ตัดสินใจแล้วว่าเราจะถมด้วยกระจกเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะเป็นฟาร์มเบอร์รี่ใช่ไหมก็ต้องมีสัญลักษณ์เพื่อแสดงว่าตรงนี้เป็นฟาร์มเบอร์รี่ซะหน่อยดังนั้นค่ะเราก็จะทำเป็นเจ้ารูปปั้นเบอร์รี่แล้วกันเพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับร้านเนื้อย่างที่เราจะสร้างในอนาคตใช่ไหมดังนั้นในส่วนตรงนี้ค่ะเราก็จะทำเป็นแปลงผักไว้ถือว่าเป็นการแบบตระเตรียมไว้สำหรับร้านเนื้อย่างที่เราจะสร้างในอนาคตเมื่อเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของการตกแต่งเพิ่มเติมเนาะในส่วนตรงนี้ค่ะก็เป็นเจ้าผลเบอร์รี่นั่นเองเรียกว่าเป็นพวงเนาะเป็นพวงของเบอร์รี่ค่ะก็อยู่ในตรงนี้นั่นเองก็เหมือนอยู่นะใช่ไหมแต่สีของเทอราคอต้าค่ะมันไม่สดเท่าไหร่ก็เลยทำให้เจ้าผลเบอร์รี่ดูแบบไม่ค่อยสดเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ก็ดูเหมือนแล้วค่ะเราสร้างไว้แบบในน้ำเลยเพราะว่าตรงนี้ค่ะมันเป็นพื้นที่ที่เราอาจจะสร้างอะไรเพิ่มเติมในอนาคตใช่ไหมดังนั้นค่ะก็อยู่ตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ดีละก็ได้มาละเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าตรงนี้นะคือฟาร์มเบอร์รี่ชัดเจนค่ะเห็นพวงเบอร์รี่ขนาดนี้แล้วแบบไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นฟาร์มเบอร์รี่มันก็กระไรกระไรไปแล้วใช่ไหมมั่นใจเลยค่ะว่าเนี่ยแหละคือสัญลักษณ์ที่บอกว่าตรงนี้คือฟาร์มเบอร์รี่เรียบร้อยแล้วเนาะดังนั้นค่ะมาส่วนต่อไปเลยตามสิ่งที่เราจะสร้างตรงนี้ใช่ไหมคะ3อย่างตรงนี้ก็จะมีเจ้าแคมป์บริเวณบ่อน้ำตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีร้านเนื้อย่างแล้วก็จะมีร้านน้ำชาเนาะในที่นี้ค่ะในส่วนของร้านเนื้อย่างเราได้ทำการเตรียมสิ่งหนึ่งไว้แล้วนั่นก็คือเจ้าแปลงปลูกผักพวกนี้ค่ะถามว่าแปลงปลูกผักพวกนี้คือผักที่เอาไว้พร้อมกินกับเนื้อย่างใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่ค่ะผักพวกนี้จะเป็นอาหารให้กับเจ้าพวกวัวเจ้าพวกหมูแล้วก็แกะนั่นเองเพราะว่าร้านเนื้อย่างของเราค่ะจะใช้เนื้อ3อย่างก็เนื้อหมูเนื้อวัวแล้วก็เนื้อแกะเนาะดังนั้นค่ะอาหารพวกนี้ก็จะเป็นอาหารที่เอาไว้ให้สำหรับหมูกินนั่นเองเพื่อขยายพันธุ์หมูค่ะจะได้แบบมีเนื้อมาย่างนั่นเองเอาง่ายๆว่าไม่ใช่ผักที่เราจะกินเองแต่ว่าเป็นอาหารหมูเราก็ปลูกเรียบร้อยแล้วค่ะในการปลูกตรงนี้ค่ะเราปลูกเป็นมันฝรั่งเนาะมันฝรั่งเราก็เอามาจากไหนเอ่ยเราเอามาจากเจ้าฟาร์มซอมบี้น้ำค่ะเพราะว่าซอมบี้น้ำก็มีโอกาสที่จะมีแรดอปเป็นมันฝรั่งมีอยู่ไม่กี่ลูกค่ะแต่ว่าก็ถือว่าปลูกได้แล้วแล้วเราก็จะเดี๋ยวค่อยขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆเนาะตรงนี้ค่ะก็เป็นเม็ดข้าวแน่นอนว่าในการไถดินค่ะบริเวณที่เป็นแบบต้นหญ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะมีโอกาสดอกเม็ดข้าวเราก็ได้เม็ดข้าวเอามาปลูกเรียบร้อยแล้วส่วนตรงนี้ค่ะที่มีเยอะที่สุดก็คือแครอทเพราะว่าแครอทของเรานั้นคือเรามีในเจ้ากล่องอาหารของเราค่ะในกล่องอาหารเนี่ยนี่ไงเรามีแครอทอยู่ค่ะดังนั้นก็เลยแบบมีแครอทที่เพียงพอต่อการปลูกแน่นอนว่าเมื่อเป็นแค่อาหารสัตว์ค่ะเราก็ปลูกเพียงแค่3อย่างก็พอละแครอทมันฝรั่งแล้วก็ข้าวเนาะบีทรูทอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยไม่จำเป็นต้องลงนั่นเองก็ถือว่าใช้ได้ละมาทีนี้เดี๋ยวเราไปเช็คดูหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ก่อนดีกว่าว่าแถวหมู่บ้านวิลเลจเจอร์นี้จะมีแบบพืชผักอะไรอย่างนี้ค่ะให้เราโดมาหรือเปล่าจะมีไหมนะพืชผักต้องมีอยู่แล้วแต่ว่ามันโตไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งค่ะไม่แน่ใจสั่นระฆังได้ไหมสั่นระฆังไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นละหมู่บ้านนี้ร้างแล้วไม่น่ากลายเป็นหมู่บ้านร้างเลย
โอ้โหเก็บเกี่ยวเอ๊ะตรงนี้มีรู้ตรงนี้แครอทค่ะอันนี้ก็ข้าวเนาะก็เก็บเกี่ยวเลยแล้วกันเก็บเฉพาะต้นที่โตแล้วค่ะตัวที่ยังไม่โตก็ปล่อยไว้ก่อนตรงนี้บีทรูทแน่นอนค่ะแบบนี้มีแครอทมีบีทรูทแล้วมันฝรั่งล่ะนี่ใช่ไหมนี่ไงมีมันฝรั่งด้วยโอ้โหนี่คือหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ที่ดีมากๆเลยมีผักทุกชนิดให้เราแบบมาโดได้ค่ะใครได้หมู่บ้านนี้ไปก็สบายมากๆเอาไว้อันนี้เฮเบลค่ะหรือว่าฟ่อนข้าวนั่นเองคงไม่เอาหรอกมั้งเพราะว่าอยากจะเก็บไว้ค่ะเพราะว่าโครงสร้างของหมู่บ้านนี้ก็สวยดีเนาะดังนั้นก็เก็บไว้ก็ได้ไม่เอาก็ได้ถ้าเราเอาเฮเบลไปย่อยค่ะเราก็จะได้เป็นข้าวก้าวกล่องนั่นเองก็นี่ง่ายเราก็จะได้เป็นวีดมาค่ะแต่ก็ไม่เอาเก็บไว้คืนก่อนคือหมู่บ้านมันสวยแล้วใช่ไหมโครงสร้างสวยแล้วค่ะก็ไม่อยากรื้อคือแบบอัปเดตใหม่ของ Minecraft 1.4 เนี่ยหมู่บ้านวิลเลจเจอร์สวยมากๆสวยจนแบบเราไม่อยากจะรื้อทำลายเลยถ้าเป็นแต่ก่อนใช่ไหมคะเวลาที่เราเจอหมู่บ้านวิลเลจเจอร์เราก็จะรื้อปรับนู่นปรับนี่ไงภายในหมู่บ้านใช่ไหมแต่อันนี้คือแบบอัปเดตใหม่มาสวยมากจนไม่อยากจะแตะต้องเขาเลยคือเขาสวยอยู่แล้วไงใช่ไหมแบบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มค่ะก็สวยมากๆอยู่แล้วส่วนเสียงการปลูกข้าวที่หากก็รู้สึกว่าเปลี่ยนไปนะตอนที่เราปลูกเราก็รู้เลยว่าเสียงการปลูกข้าวมันเปลี่ยนไปบีทรูทปลูกไหมเอ่ยเอบีทรูทไม่ต้องปลูกค่ะส่วนมันฝรั่งก็ลงตรงนี้แล้วกันโอเคใช้ได้ค่ะตรงนี้อาหารหมูเรียบร้อยแล้วอาหารหมูนี่มันจะต้องตกแต่งด้วยกลอสโตนให้สวยงามขนาดนี้เลยเหรอมันก็ต้องมีนิดนึงค่ะเพื่อความสวยงามเนาะก็เป็นเหมือนหลังร้านนั่นเองด้านหน้าเป็นร้านเนื้อย่างด้านหลังค่ะก็จะต้องเป็นแบบที่เตรียมของเตรียมวัตถุดิบนั่นเองก็ต้องมีกันนิดหน่อยล่ะนะไม่อย่างนั้นร้านเนื้อย่างค่ะก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างในอีพิโซดต่อๆไปค่ะตรงนี้ค่ะเกือบลืมไปเลยชื่อเจ้าตัวใหญ่นี้ค่ะเป็นชื่อหมาจิ้งจอกของเราเองเราเขียนป้ายไว้เรียบร้อยแล้วว่าเขาชื่อเจ้าตัวใหญ่นะนี่ค่ะก็เป็นหมาจิ้งจอกของเราเองเนาะแน่นอนว่าที่เขาจะวิ่งออกไปเพ่นพ่านข้างนอกดังนั้นเราก็เลยทำรั้วไว้ด้วย ตามอย่างก็ว่ารั้วแค่นี้จะขวางข้าได้อย่างนั้นแหละอารมณ์ประมาณนี้ค่ะไอ้เจ้าจิ้งจอกตัวนี้ก็บอกว่าทำอย่างกับรั้วแค่นี้จะขวางข้าได้อะแค่แบบก้าวเท้าค่ะก็ข้ามรั้วได้แล้ว ก็แบบนิดนึงค่ะนิดนึงก็เอาไว้แบบในกรงแล้วกันไว้ให้ออกมาข้างนอกอะไรอย่างนี้ค่ะโอ้น่ารักแหมอารมณ์ประมาณว่าเนี่ยรั้วนี่ค่ะเล็กกว่าเท้าเขาอีกนะเนี่ยแค่แบบก้าวเท้ามาก็ได้แล้วแต่ก็เป็นการสร้างไว้ค่ะเพื่อความสวยงามนั่นเองแล้วก็ตรงนี้เราก็เอาเจ้าเบอร์รี่ค่ะมาปลูกอุ๊ยอุ๊ยโดนไปก็ไม่เจ็บแต่ก็อยากจะไปเหยียบอีกเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะให้ก็ได้เห็นมองหน้าแต่ทำไมให้ไปแล้วได้มาคืนอะหม่ำข้าวค่ะจะโพจิ้งจอกพวกนี้คือมีตัวที่หลุดออกมาเนาะรู้สึกว่าจะเห็นอยู่ตรงแถวนี้ค่ะประมาณ3ตัวนี่ไง1ตัวตรงนี้เนาะอ๋อนั่นไงตัวที่2ค่ะอยู่ตรงนี้นั่นเองตัวที่หลุดออกมานี่ตัวที่2อยู่นี่3โอ้โห4นี่มันจะกลายเป็นเมืองยิ้มจอกแล้วนะเนี่ยถ้าหลุดออกมาขนาดนี้โอ้โห5ไหมเนี่ยน่าจะ5ค่ะดูดิข้างบนนู้นก็มีด้วยค่ะไหนดูสินี่มันจะกลายเป็นเมืองยิ้มจอกไปแล้วถ้ายิ้มจอกจะหลุดมาขนาดนี้แต่โอ้โหตรงนี้ก็มีอันนี้หลุดออกมาหลายตัวเลยค่ะใช่ไหมตอนที่เราแบบย้ายไปที่ฟาร์มเบอร์รี่แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกอุ้ยตรงนั้นสเกลตันโอ้ลืมปักท็อตไว้ค่ะสเกลตันเกิดบนหลังจิ้งจอกของเราได้เลยนั่นน่ะอันตรายอันตรายต้องจัดการให้เรียบร้อยค่ะลืมปักท็อตมืดเกินไปมอนเตอร์ก็เลยเกิดมาสิโอ้โหเมื่อกี้ค้างไปนิดนึงเรากดฟันไปแล้วแต่ว่ามันไม่ฟันค่ะแล้วเราก็แปลกใจว่าทำไมเอ๊ะสเกลตันถึงไม่ยิงเราปรากฏมีอาการค้างไปนิดนึงก็ปักท่อนมาเลย
ตรงนี้เอาให้สว่างมอนเตอร์จะได้ไม่เกิดพอมอนเตอร์ไม่เกิดเราก็จะได้แบบรู้สึกปลอดภัยเอตรงนี้เอาลงมาอีกนิดนึงดีกว่าเพราะว่าท็อตหมดค่ะตรงนี้ก็อ๋อลืมขุดออกอ่ะใช้ได้โอ้ยตกใจโอ้โหถอยมาเหยียบเบอร์รี่แล้วก็ตกใจเองโอ้ยคือแบบไม่ได้โดนดาเมจค่ะแต่ว่ามันตกใจเวลาที่แบบเราไปโดนใช่ไหมปุ๊บตัวเรามันจะสะดุ้งไงใช่ว่าเราก็เลยตกใจอะไรอย่างนี้ค่ะคือแบบถึงแม้เบอร์รี่ค่ะสามารถทำดาเมจได้จริงเนาะแต่ว่าด้วยชุดกรอกของเราค่ะที่มีเอนชานมากมายก็เลยทำให้เราแบบไม่ได้รับดาเมจนั่นเองก็แบบนี้ค่ะเดินผ่านได้แบบไม่รู้สึกอะไรแต่ก็สะดุ้งนิดนึงอยู่ดีๆตัวเราสะดุ้งมาปุ๊บก็ตกใจเป็นเรื่องธรรมดาค่ะโอ้โหกระดูกเอาหน่อยดีกว่ามาแล้วก็ปิดถือว่าใช้ได้แล้วฟาร์มเบอร์รี่ตรงนี้ก็ตกแต่งได้เรียบร้อยค่ะโอ้โหตรงนี้นี่ไงมันจะเป็นอย่างนี้แหละค่ะเวลาที่แบบพื้นที่โดยรอบอ่ะสว่างพื้นที่ที่มืดอะไรอย่างนี้ค่ะมอนเตอร์ก็จะเกิดเยอะนั่นเองเราไม่ยุ่งกับนายหรอกกิปเปอร์แต่ก็ ว่าจะไม่ยุ่งค่ะแต่ว่ามันก็อดไม่ได้โอ้โหระเบิดเลยว่าจะไม่ยุ่งแต่ก็อดไม่ได้ระเบิดมาก็ต้องแก้ไขเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรมาตรงนี้ดีกว่าเข้าไปในที่พักของเราดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะประตูล้อมรอบด้วยเหล็กเนี่ยชีวิตแสนจะปลอดภัยเก็บข้าวของค่ะโอเคได้ได้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ